เราเตรียมขวดน้ำแล้วนี่ลองมาใส่ดูหน่อยดีกว่านะตรงนี้คิดว่าน่าจะต้องเติมน้ำนะเติมน้ำป่ะเนี่ยใช่หรือเปล่าเอ้ยนี่ไงมันมีแสงขึ้นมาแล้วอะแล้วตรงนี้ต้องเติมด้วยไหมหรือว่าน้ำมันเติมแค่ขวดเดียวพอเติมตรงนี้ด้วยแล้วกันนะนี่ เติมให้หมดไปเลยนะโอเคนี่ตรงนี้มันมีแสงขึ้นมาแล้วนะมันคือแสงอะไรอะชี้ไปไหนเนี่ย แสงมันชี้ไปไหนเนี่ยเมื่อไรมันจะหยุดเนี่ยมันหมุนจนรอบวงอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไรจะหยุดเนี่ยหรือว่าแสงมันหมุนไปเรื่อยๆหรือเปล่าอ่ะเอานี่ไงหยุดแล้วไงต่ออ่ะหยุดแล้วยังไงต่ออันนี้คือแบบให้เราไปตรงนั้นหรอมันคือตรงไหนอ่ะมันอยู่ด้านนี้นะมันจะเป็นที่ที่แบบเป็นแสงซองให้เราไปหาไททันก็ได้นะตรงนี้เนี่ยเอ้ยอย่างงี้ก็แปลว่าเราจะได้สู้กับไททันแล้วใช่มั้ยเนี่ยแปลว่าเราจะได้สู้กับไททันแล้วนะเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบรกวอเตอร์พาร์ทที่5กันแล้วนี่ตอนนี้เราจะไปหาไททันกันคิดว่าแสงนี้มันน่าจะพาเราไปหาไททันได้นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราว่าเราจะสร้างเรืออันใหม่ด้วยนะตอนนี้เรามีตังค์อยู่พันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียกเรือเทรดเดอร์มานะเราจะลองซื้อเรือดูเรียกเรือเทรดเดอร์มาเราจะซื้อเรือใหม่อยากได้เรือใหม่ รู้สึกว่าเรือเมื่อพาร์ทที่แล้วโคตรช้าเลยนะนี่มาแล้วผมขอซื้อเรือหน่อยครับขอซื้อเรือหน่อยเนี่ยเรือนี้นะ 1,000 บาทเนี่ยลองซื้อมาเลยแล้วกันนะซื้อมาแล้วโอเคแล้วก็เปิดใช้เลยป่ะมันคือเรือใช่มั้ยกดเรียนมานะรู้สึกว่าจะใส่ของได้นะเรือนี้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าใช้อะไรสร้างบ้างนะแล้วก็ถ้าเราสร้างเสร็จเดี๋ยวเราจะลองไปตรงนั้นดูนะที่มันมีแสงนะอันนี้มาดูก่อนว่าใช้อะไรสร้างเรือบ้างเรืออันนี้ต้องใช้สตีลด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราสร้างมันเลยก็ได้มั้งมันน่าจะสร้างได้อยู่นะคิดว่าเรือนี้มันอาจจะติดไอ้ที่มันเป็นแขนเอาไว้จับของใต้น้ำได้นะคิดว่าน่าจะติดได้อยู่แล้วก็เราต้องการสตีลใช่ไหมต้องการสตีลมันอยู่กองไหนเนี่ยสตีลนี่อันนี้ใช้อันนี้ด้วยไม้แพงแล้วก็ตะปูนะไม้แพง25พอหรือเปล่าเนี่ยเอาไป28เลยแล้วกันนะแล้วก็ตะปูด้วยแล้วก็ใช้เซฟอันนี้โอเคเซฟเอาไป20ก็พอแล้วน่าจะพอแล้วนะของครบแล้วตอนนี้เอามาสร้างดูก่อนสร้างเรือลำใหม่ของเราหวังว่ามันจะเร็วขึ้นนะ เรือเมื่อพาร์ทที่แล้วโคตรช้าเลยอะแล้วนี้เราใส่ของได้ปะเอาของยัดเข้าไปอ๋อต้องสร้างมาก่อนมั้งสร้างมาก่อนนะเอ้าเหมือนเดิมเลยอะเอ้ยเหมือนเดิมปะอ๋อมันใหญ่ขึ้นมั้งเอ้ยใหญ่ขึ้นปะเนี่ย ทำไมมันหน้าตาเหมือนเดิมเลยอะเราสร้างผิดปะเนี่ยไม่ผิดดิมันก็ไม่ผิดนะเราสร้างอันนี้ถูกแล้วอะแล้วทำไมเรือมันหน้าตาเหมือนเดิมเลย เรือหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยอะอันนี้น่าจะใส่ได้ปะใส่ตรงนี้ได้มั้ยเนี่ยเอ้าไม่เห็นใส่ได้เลยอันนี้อ่ะเอ้าแล้วมันใส่ยังไงเนี่ยอันนี้มันใส่ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ใส่ตรงนี้หรอหรือว่านี้เอ้าทำไงเนี่ย มันทำยังไงอ่ะแล้วมันมี2ช่องนี้มามันคืออะไรอ่ะเอาไว้ติดปืนใหญ่หรอหรือว่ามันใช้ไอ้นี่ได้อ่ะอันนี้คือแบบให้เราถือหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเราลองกดใช้มันก็ใช้ไม่ได้อ่ะใช้ไม่เป็นนะเนี่ยอันนี้ก็ใส่ไม่ได้คิดว่าอันนี้อาจจะต้องใส่ป้อมปืนหรือเปล่าลองใส่ป้อมปืนมั้ยเดี๋ยวลองสร้างปืนใหญ่ดูนะว่าเอามาใส่ได้หรือเปล่านะปืนใหญ่เนี่ยปืนใหญ่พวกนี้นะสร้างมาอันหนึ่งอะแล้วก็เดี๋ยวลองเอาไปติดดูถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่รู้แหละไม่รู้ว่าใช้ยังไงแล้วเนี่ยพวกของพวกนี้เนี่ยลองเอามาติดดูนะเอามาติดตรงนี้เอาติดไม่ได้มันจะวางบนเรือไม่ได้นะต้องวางไว้บนเกาะหรือวางไว้บนเกาะเอาไว้เพื่ออะไรเนี่ยเราจะไปยิงไททันอย่างนี้ก็ไปยิงไททันไม่ได้ดิเพราะว่ามันวางได้แค่บนเกาะเนี่ยวางบนนี้ได้นะหรือวางไว้บนบ้านเราได้เนี่ยเนี่ยตกลงไอ้พวกนี้มันใช้ยังไงเนี่ยไอ้พวกของพวกเนี้ยมันใช้ไม่ได้เลยนะอาจจะต้องเรือใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่าเนี่ยตกลงยังไงกันแน่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันตอนนี้โอเคเราจะเตรียมของไปแค่นี้พอนะไปเราไปดีกว่าเรือนี้น่าจะเร็วนะเร็วไหมคิดว่าน่าจะเร็วขึ้นกว่าเรือลำแรกเรานะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองตามแสงนั้นไปนะคิดว่ามันน่าจะพาเราไปหาไททันได้อะแสงมันอยู่ตรงไหนอะแสงมันอยู่ตรงนี้เหรอแสงมันอยู่แค่ตรงนี้นะมันก็คือตรงเควสเราปะใช่ไหมเควสที่เรามาครั้งที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยหรือว่ามันต้องไปอีกอะคิดว่าเราอาจจะต้องไปส่งเควสก่อนหรือเปล่าเราจำได้ว่ามันมีเควสอยู่นะเควสเนี้ยเดี๋ยวลองไปดูก่อน ลืมไปเลยว่าเราส่งเควสได้นะคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดไททันแล้วมั้งแต่มันยังไม่ขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะกอดเรือไว้ตรงนี้ก่อนเอ้ยอย่า เดี๋ยวเรือเกยตื้นครับโอเคไปเราไปหาเควสก่อนนะเควสเราที่เราส่งไว้มันอยู่ตรงธงนะเควสเราอยู่แถวนี้อ๋อนี่ไงตรงนี้มาส่งเควสดูสักหน่อยนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าผมทำพัซเซิลให้แล้วครับผมแก้พัซเซิลให้แล้วเสร็จไหมเควสเสร็จหรือเปล่าอ่ะโอเคตอนนี้เควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ให้เราทำอะไรต่ออ่ะเขาบอกให้เราตามหาไอ้ลิลิคไททันอันอื่นนะแล้วก็ให้เราไปที่หมู่บ้านอ่ะเหมือนจะให้เราไปที่หมู่บ้านนะหมู่บ้านที่มันอยู่กลางทะเลอ่ะหมู่บ้านที่อยู่กลางทะเลนี่เรารู้อยู่นะว่าอยู่ไหนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันมีรูปบอกอยู่นะให้เราไปตรงนี้นะหมู่บ้านกลางทะเลเดี๋ยวเราลองไปดูตรงบ้านเขียวด้วยนะว่ามีเควสอะไรหรือเปล่านะมีเควสหรือเปล่าคนนี้รู้สึกว่าคนนี้น่าจะไม่มีเควสนะน่าจะเคยทำไปแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาเรือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปตรงหมู่บ้านนี้นะ
ี๋ยวเราจะต้องไปหมู่บ้านโอเคมาถึงเรือแล้วไปเราไปกันดีกว่าเราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะมันต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาไปนะโอเคเราไปทางนี้เลี้ยวไปเลยเรือเกยตื้นไปเนี่ยโอเคยังอย่านะอย่าเกยตื้นเอ้ยเรือเราเกยตื้นเอ้ยเหมือนจะออกไม่ได้เอ้ยออกหน่อยสิเรืออย่าเกยตื้นแบบนี้อย่าบอกว่าเรือติดอย่างนี้แล้วออกไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยขอออกได้ดีน้ำท่วมขึ้นมาหน่อยเอ้ยนี่เรือดันได้เอ้ยดันไปออกทะเลไปนี่เรือดันได้โอเคเรียบร้อยออกมาได้แล้วเรือมันเกยตื้นแล้วมันไม่ยอมแบบน้ำมันไม่ยอมขึ้นมาสักทีนะโอเคแต่ตอนนี้เราไปได้แล้วเอาตัวดันเรือเลยแม่เล่นเกมอะไรติดบั๊กที่เอาตัวดันตลอดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปหมู่บ้านเลยนี่ทางนี้ 5 minutes later นี่มาได้ครึ่งทางแล้วโคตรไกลเลยโคตรไกลเลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีเกาะด้วยนะมันคือเกาะด้านซ้ายนั่นที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะแล้วหมู่บ้านนะหมู่บ้านมันก็ควรจะเห็นแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าหมู่บ้านมันคือเกาะนั้นอะเกาะที่อยู่ด้านหน้าเราโอเคตอนนี้เราเข้ามาเขตเกาะแล้วนะหมู่บ้านมันน่าจะอยู่ในนี้แหละเพราะมันมีรูปหมู่บ้านอยู่อ่ะใช่ไหมถูกไหมโอเคตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านจริงด้วยนะนั่นแปลเราเห็นหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นอ่ะอุ้ยหมู่บ้านสวยเลยตรงนี้จอดเรือไว้ตรงนี้แล้วกันนะจอดเรือไว้แถวนี้แหละอุ้ยลมแรงโอเคจอดเรือไว้นี่ไปเราไปดีกว่านะเราจะเข้าไปทำเควสที่หมู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าเกาะมันเหมือนกันหมดจริงด้วยนะเกมนี้คือแบบเกาะมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะมันไม่มีเกาะแบบอื่นแล้วนะเกาะทุกเกาะมันเหมือนกันหมดเลยตอนแรกก็คิดว่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้นะเนี่ยอุ้ยนี่ไงเห็นหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านสวยเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะใช้ไม้เยอะนะหมู่บ้านนี้ดูถ้าจะใช้ไม้เยอะน่าดูเลยเอ้ยตรงนี้มีคนขายของด้วยเหรออุ้ยเราทุบได้ด้วยเหรอใจเย็นนะอย่าทุบนะเดี๋ยวเขาจะด่าเราเอาได้ไม่มีเควสให้เราด้วยเหรอเควสอะไรก็ไม่รู้รับมาแล้วกันเควสอะไรอะรับเควสอะไรมาเนี่ยเควสนี้นะที่เรารับมาเขาบอกให้เราจับปลาให้เหรอเหมือนจะให้เราจับปลาให้นะแล้วก็คนนี้ขายของด้วยคนนี้ขายของซ่อมเรือนะโอเคยังไม่ต้องการหรอกครับแล้วก็อันนี้ไททันลิลิกอะไรเนี่ยผมกำลังตามหาไททันลิลิกใช่ผมกำลังตามหาอยู่ครับเราให้เควสเรามาไปเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องมีอาวุธโหดกว่านี้นะถึงจะสู้กับไททันได้อะเขาบอกจะสอนเราเกี่ยวกับอาวุธคิดตันเหรออาวุธคิดตันอะไรอ่ะมีอาวุธใหม่ให้เราหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราลองคุยกับทุกคนเลยแล้วกันนะตรงนี้มันมีคนเยอะมากเลยหมู่บ้านนี้คนเต็มเลยคุยให้หมดเลยคนนี้ขายอาหารด้วยนะแล้วก็มีเควสอะไรครับเควสเหมือนกันนะคนนี้พูดเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ตรงนี้คนเต็มเลยหน้าตาเหมือนกันเลยนะเนี่ยหน้าตาแต่ละคนนี่คือแบบเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะคนนี้ก็เควสเหมือนกันนะโอเคแล้วตรงนี้ก็มีคนอีกคนเต็มเลยแต่หน้าตานี่เหมือนกันเป๊ะเหมือนเราได้เนี่ยหน้าตาเหมือนเราเลยเอ้ยนี่ป่ะอันนี้มันคือแผนที่ไททันลิลิกนะซื้อมาเลยนี่โอเคซื้อมาเลยได้มาแล้วก็ซื้อมาเลยครับแล้วก็เควสอ่ะอ๋อเควสคนนี้ไม่มีโอเคแล้วก็คนนี้มีอะไรขายครับอาวุธอ่ะเอ้ยนี่ไงมีแคนนอนบูปินมีอะไรด้วยนะถ้าเราจะสร้างของใหม่กับเรือใหม่เราต้องมาซื้อที่นี่นะเนี่ยอันนี้เป็นเรือที่เราเคยซื้อไปแล้วนะ 1,000 เนี่ยส่วน 1,500 นี่ยังไม่เคยซื้อแล้วก็ไอ้แคนนอนนี่ก็ยังไม่เคยซื้อนะ500เนี่ยของแพงจังเลยอะขายของกันแพงจังอันนี้มีเควสด้วยเควสอะไรครับคนนี้เควสอันนี้นะเขาบอกว่าต้องการเกาะกระดูก3อันนะเกาะกระดูกเหรอเราขี้เกียจผลิตไทยค่อยไปผลิตทีหลังได้ไหมไอ้นี่ตัวอะไรอะเอ้ยนี่หมูป่าเหรอเราไม่เคยเจอตัวแบบนี้นะเนี่ยอุ้ยเจอตัวใหม่ตีเลยอุ้ยตีไม่เข้าด้วยทำไงถึงตีมันได้เนี่ยไอตัวนี้ทึกจังหมูป่าเนี่ยหมูป่าเรืองแสงเนี่ยแล้วมันมีเกาะด้วยนะเห็นป่ะมันมีรอดฟ้าน่าจะต้องหาอาวุธคิตตันมาตีมั้งไหนตีปูก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราขอดูแผนที่ก่อนอันนี้แผนที่ไททันลิลิกก็ทำไมมันอยู่เกาะแรกอ่ะเอ้ยอยู่เกาะแรกแบบนี้ไม่ได้นะทำไมแผนที่ไททันมันอยู่เกาะแรกเฉยเลยไอตรงนั้นเหมือนจะมีบ้านคนใช่ไหมนะเราเจอบ้านคนตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองแวะไปดูหน่อยนะวันนี้เขาแยกออกมาคนเดียวเลยนะเนี่ยแยกออกมาเดียวเลยเนี่ยไม่ไปอยู่รวมกับเพื่อนด้วยนะหายอะไรครับบ้านนี้คนนี้มีเควสให้เราเหรอเควสอะไรครับเควสอะไรอุ้ยให้อะไรเรามาด้วยอ๋อให้คิดตั้นมานะเป็นธนูคิดตั้นนะอันนี้ของดีแน่ๆอันนี้น่าจะไว้ใช้สู้กับพวกไอ้นี่นะพวกไททันอ่ะแล้วก็มีอะไรให้เราทำอีกหรือเปล่าอ่ะไม่มีแล้วหรอหรือว่าหมดแล้วหรือว่าเราต้องไปสร้างของมาก่อนหรือเปล่าอ๋อรู้สึกว่าไอ้คิดตั้นนี่มันน่าจะตีตัวนี้ได้นะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยน่าจะสู้กับตัวนี้ได้งั้นเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนแล้วกันนะจะทำตัวเวิร์กเบนช์เนี่ยตัดไม้ก่อนเราย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้เลยเปล่าขออยู่ด้วยได้ไหมเนี่ยขออยู่ตรงนี้ด้วยนี่สร้างตัวเวิร์กเบนช์ได้แล้วเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้วางเข้าไปโอเคแล้วก็ธนูคิตตันรู้สึกว่าจะสร้างในตัวนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยแปลว่าเราต้องสร้างในตัวพวกนี้ให้ดีเนี่ยพวกดีฟายอะไรพวกเนี้ยนี่เราต้องไปหาของอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องไปหาของอีกแล้วนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขอเปิดนี้ดูก่อนเปิดมาอันนี้คืออะไรอะอันนี้ก็แผนที่รู้สึกว่ามันจะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยอะคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันหมดนะไอแผนที่เนี่ย5 minutes later จับปลาหน่อยจับปลายังไงเนี่ย
เฮ้ยจับปลาหน่อยจะทำเควสเราต้องไล่ตอนขึ้นบกป่ะไล่ตอนป่าขึ้นบกขึ้นบกไปเร็วเร็วขึ้นบกขึ้นบกเฮ้ยจะหนีไปนี่ไงขึ้นบกแล้วขึ้นบกแล้วเฮ้ยหยิบได้ป่ะหยิบปลาได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยทำไมหยิบไม่ได้เออนี่ไงได้แล้วโอเคเราได้ปลามาแล้วนะเอาไปส่งเควสได้ป่ะเนี่ยแวะกลับไปส่งเควสก่อนแล้วกันนะน่าจะส่งได้แล้วมั้งนี่มาส่งเควสแล้วได้ปลามาแล้วเอาส่งเควสก่อนได้ยังอ่ะอ๋อเขาบอกว่าต้องการ5ตัวนะโอเคเดี๋ยวไปจับมาให้รอแป๊บนึงเขาบอกว่าต้องการ5ตัวเดี๋ยวเราไปไล่ต้อนปลาก่อนไปไล่ต้อนปลาขึ้นบกให้หมดเลยรู้สึกว่าเกมนี้มันจับปลามันต้องแบบรอให้ปลาขึ้นบกเท่านั้นถึงจะจับได้นะโดนเราไล่ต้อนแน่ไล่ต้อนขึ้นบกให้หมดเลยนี่ตรงนี้ไล่ต้อนไปตรงนู้นไปตรงนู้นมันตีไม่ได้นะมันต้องไล่ต้อนขึ้นบกเท่านั้นนะเร็วขึ้นบกขึ้นบกขึ้นบกไปเร็วขึ้นบกไปเอ้ยนี่ไงหยิบปลาหยิบปลาเอ้ยทำไมมันหยิบไม่ได้เนี่ยโอเคได้แล้วได้แล้วนี่ได้มา2ตัวแล้วหาอีกหาอีกไล่ตอนปลาขึ้นบกนี่มันวิธีจับปลาแบบใหม่ไล่ตอนปลาขึ้นบกเอานะขึ้นบกไปเออนี่ไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วรอยิบรอยิบรอยิบเฮ้ยโอ้โหไม่ทันโอ้ไม่ทันนะคือมันยิบไม่ทันนะมันมีวิธีจับปลาไหมเนี่ยมันไล่ตอนขึ้นบกยากอยู่เหมือนกันนะมันต้องรอน้ำลดอะเนี่ยเนี่ยรอน้ำลดแบบเนี้ยเนี่ยโอเคนี่ไงน้ำอย่าเพิ่งขึ้นนะขอเก็บปลาก่อนเก็บ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 เฮ้ยนี่ไงตรงนี้อีก2ตัวอย่าเพิ่งเอ้ยนี่ไงโอเคได้แล้วครบยังโอเคครบ5แล้วไปเราไปส่งเควสก่อนต้องมาไล่จับปลาเนี่ยโอ้โหไล่ปลาขึ้นบกนี่โคตรยากเลยเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนเอาปลามาให้แล้ว5ตัว5ตัวตามสัญญาครับโอเคนี่เรียบร้อยแล้วให้ของเราไหมอ่ะมีอะไรให้เราหรือเปล่าเออเขาบอกว่าให้เรากลับมาอีกทีนึงนะถ้าเขาต้องการปลาเขาให้อะไรเรามาหรือเปล่าอ่ะเหมือนจะไม่ได้ให้อะไรเลยนะไม่ทำอย่างนี้ล่ะไม่เห็นให้อะไรเรามาเลยไม่ให้อะไรเรามาสักอย่างเลยนะโอ้จบเลยแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่คือให้เราฆ่าสัตว์ที่เป็นคิตตันนะฆ่าไอ้หมูป่านะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านก่อนแล้วกันนะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าลองไปดูไอ้ตรงแผนที่เนี้ยแผนที่ที่เราซื้อมามันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลองแวะไปดูสักหน่อยด้วยในแผนที่มันมาร์กไว้ก่อนนี้นะเดี๋ยวเราจะลองไปก่อนนี้เลยแล้วกันนะไปนั่งเรือกันยาวๆเลยในวันนี้กว่าจะกลับถึงบ้านได้นี่คือนานแน่นอนบอกเลย 2,000 years later ไปบนก่อนนี้มันมีอะไรแปลกๆด้วยนะเนี่ยเหมือนเราจะเห็นไอ้ที่เป็นแท่นศิลาเหมือนบนเกาะเรานะเนี่ยตรงนี้อ่ะเมื่อกี้เรากำลังจะไปเกาะนู้นเลยนะเกาะแรกแต่มาเจอตรงนี้ก่อนอ่ะหรือว่าอันนี้มันคือเควสของเราเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใช่เป็นนี่ไงมีแสงเหมือนกันไปตรงนั้นจริงด้วยนะลองต้องลองขึ้นไปนี่เราเตรียมน้ำมาปะเนี่ยเอ้ยโอเคเรามีน้ำอยู่นี่มันน่าจะต้องใช้เหมือนกันนะโอ้โหอุตส่าห์แบบเดินทางมานานมากโคตรนานเลยนะกว่าจะแล่นเรือมาได้แต่ละทีเนี่ยในเควสเรามันบอกให้หาไททันลิลิกอันอื่นนี่มันหมายถึงอันนี้หรือเปล่าอาจจะใช่นะอาจจะหมายถึงอันนี้ก็ได้นะตอนนี้เรามีไททันลิลิกอีกอันหนึ่งนะอันนี้มันได้มาตั้งแต่แรกเลยวะคือแบบมันบั๊กแล้วเราก็ได้มา2อันนะโอเคนี่จอดเรือไว้ตรงนี้ลองขึ้นไปดูหน่อยตรงนี้หรือเปล่าเควสของเราเนี่ยน่าจะใช่นะน่าจะเป็นเควสของเราในอันนี้เราต้องเติมน้ำหรือเปล่าอันนี้เหมือนจะไม่ต้องเติมน้ำป่ะกดใช้ได้เลยอะไรอ่ะทำไมมันสั้นอ๋อนี่ไงไททันเกตไททันเกตที่มันบอกว่าเอาไว้ใช้สู้กับไททันนะมันต้องขังไททันไว้ข้างในแน่เลยไททันมันจะมาหรือเปล่าเนี่ยไหนไททันนะไททันมันจะมาหรือเปล่าอ่ะไททันอยู่ไหนอย่าเพิ่งโผล่มาตอนนี้ได้ไหมยังไม่พร้อมสู้เลยอ่ะยังไม่พร้อมสู้นะอย่าเพิ่งโผล่มาได้ไหมไททันตอนนี้ไม่เห็นมีไททันมาเลยหรือว่ามันต้องเรียกมาก่อนอ่ะเจอไททันเกตแล้วแปลว่าเราอีกไม่นานเราจะได้สู้กับไททันแล้วนะแต่คงต้องมีปืนใหญ่ก่อนหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่มีปืนใหญ่เลยจะสู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้เราขอกลับเกาะก่อนส่งเควสหน่อยครับส่งเควสหน่อยผมเจอแล้วครับเอออันนี้ป่ะอันนี้เราเจอแล้วเรามันทำไงต่อเนี่ยเสร็จหรือยังอ่ะเอ้ามันไม่เห็นเควสผ่านเลยอ่ะเควสเอ้ยอย่าตีเราเควสมันไม่เห็นผ่านเลยนะแล้วมันต้องทำยังไงเนี่ยอันนี้อ่ะเควสนี่มันไม่ผ่านนะมันไม่รู้ต้องทำไงอ่ะหรือว่าเราต้องเรียกไททันมาก่อนหรือเปล่าเราจำได้ว่าเรามีของเรียกไททันอยู่นะมันเป็นเหมือนหอยอ่ะไอของที่เราเก็บมาจากสุสานที่มันเป็นหอยมันบอกว่าอันนั้นมันสามารถเรียกไททันได้นะว่าจะต้องใช้อันนั้นในการเรียกไททันเข้าไปในนั้นก็ได้นะเดี๋ยวลองดูก่อน ลองไปเรียกมาก่อนนะมันคืออันนี้นะมันบอกว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆกับไอ้กรงไททันเนี่ยมันจะใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองไปกดดูแล้วกันตรงนี้เรียกได้เลยหรือเปล่าอ่ะกดได้ไหมเป็นยังไงเรียกแล้วมาไหมไหนอ่ะ ไม่เห็นมาเลยอ่ะเรียกแล้วนะหรือว่าต้องไปใกล้กว่านี้ก่อนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองขับเรือไปใกล้ๆแล้วกันนะตรงนี้ใกล้พอไหมเนี่ย ใกล้พอหรือยังเดี๋ยวเราลองไปชิดเสาเลยแล้วกันนะลองเข้าไปชิดเสาเลยเอาสักตรงนี้น่าจะพอแล้วมั้งใกล้พอแล้วแหละตรงนี้มาไหมเอ้ยนี่ไงไททันมาแล้วสู้ไงเนี่ยเราจะสู้กับไททันตัวนี้ยังไงอะเหมือนกอซิล่าเลยมันจะทำอะไรไหมอะ
เอ้ยเหมือนมันจะไม่ตีแล้วเอ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรเอ้ยใจเย็นเต็มเลยเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้โดนเป็นร้อยเลยหนีก่อนมันตีเราหนีก่อนอย่านะยังไม่พร้อมสู้กลับก่อนสู้ไม่ได้เนี่ยตอนนี้ยังสู้ไม่ได้อะเราน่าจะต้องไปหาปืนใหญ่นะอาจจะต้องไปทำเควสอันนี้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยไอ้เควสที่มันเป็นหมู่บ้านอะเควสของหมู่บ้านพวกนี้นะมันน่าจะช่วยเราสู้ได้อะไม่ก็อาจจะต้องไปหาปืนใหญ่มานะก็ต้องไปหมู่บ้านอยู่ดีนะปืนใหญ่อะเพราะว่าเราต้องไปซื้อของไงแต่ตอนนี้เราได้เจอไททันแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้สู้กับมันเร็วๆนี้เนี่ยคงจะได้สู้กันเร็วๆนี้นะโอเคคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราอาจจะต้องไปหาพวกปืนใหญ่มาฆ่าไททันดูนะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายแม่ยืนอยู่ตรงนั้นตัวโคตรใหญ่เลยเมื่อกี้โดนยิงไปทีดีไม่ตายนะ